ข่าวนี้อย่างที่เราติดตามกันมาจากที่มีเรื่องราวที่เข้าไปช่วยแมวเกือบร้อยชีวิตจากคุณยายวัย82ปีที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านทาวน์เฮาส์ของตัวเอง2หลังนะแล้วก็มีอีกหลังนึงเป็นหลังที่3แต่ไม่ใช่ของคุณยายแต่ตรงนั้นแหละมีแมวแล้วก็มีสุนัขแมวนี่ประมาณเกือบ100ตัวสุนัขประมาณ3ตัวแต่วันนี้ที่เราไปตามข่าวปรากฏว่าน่าจะเป็นเรื่องของขบวนการฟอกเงินแมวอ่ะขบวนการฟอกเงินแมวเป็นยังไงนะฮะวันนี้มาฟังพร้อมๆกันบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะครับเรื่องราวของกรณีแมวร้อยกว่าตัวนะฮะคุณผู้ชมที่ถูกคนเลี้ยงแล้วก็ขังทิ้งไว้ในบ้านทาวน์เฮาส์นะฮะรวม3หลังที่จังหวัดปทุมธานีก็แน่นอนสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านเพราะว่ามันมีเรื่องของกลิ่นเรื่องของเสียงต่อมาก็คือมีเจ้าหน้าที่อาสาองค์กรมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปช่วยเหลือขนย้ายแมวทั้งสิ้นนะฮะ115ตัวและก็สุนัข3ตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ล่าสุดเลยครับคุณแสงเดือนชัยเลิศซึ่งเป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแมวเหล่านี้นะครับเธอบอกว่าเธอเชื่อว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นขบวนการฟอกเงินแมวเพราะว่าจากการพูดคุยกับคุณยายวัย82ปีเนี่ยไม่น่าจะมีความสามารถในการจัดหากรงแมวได้อีกทั้งนะคุณยายได้ให้ข้อมูลว่าแมวบางส่วนมีคนนำมาฝากเลี้ยงและให้เงินตอบแทนครั้งละ500บาทนะครับครั้งละ500บาทก็เลยมั่นใจว่าน่าจะมีมิจฉาชีพที่ไปเก็บแมวมาเลี้ยงแล้วก็นำมาโพสต์ทางโซเชียลเช่นใน Facebook โพสต์เพื่ออะไรขอเปิดรับบริจาคเงินจากคนที่รักแมวและหลังจากนั้นเนี่ยพอกระแสมันเบาลงก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือยังไงประมาณนี้หรือจากวิกฤตโควิด19ก็ไม่รู้จะเอาแมวไปไหนก็เอามาฝากคุณยายเลี้ยงเพราะว่าคุณยายเนี่ยได้รับการเลี้ยงแมวครั้งละ500บาทอ๋อโอ้ยคุณอาแบบนี้ใจร้ายนะใจร้ายมากก็ฉวยโอกาสไงจากที่คุณยายเนี่ยเป็นคนรักสัตว์เห็นมั้ยฉันคุณยายช่วยเลี้ยงหน่อยอ่ะผมให้500บาทเลยก็ว่าไปคุณยายรักสัตว์ก็เอามาดูแลเอาไว้แต่ไม่รู้เขาได้บริจาคไปต้องกี่หมื่นกี่แสนถูกต้องถูกต้องซึ่งนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้ทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งตรวจสอบขยายผลหาต้นตอของขบวนการฟอกเงินแมวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่เป็นทาสแมวทาสหมาไม่ต้องห่วงแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะส่งแมวแล้วก็หมาเนี่ยไปที่เชียงใหม่แล้วที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างเขามีที่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนอกจากดูแลช้างดูแลแมวได้ด้วยใช่แล้วรวมถึงก็อาจจะมีบางส่วนที่จะหาบ้านใหม่ให้แมวอันนี้ก็ต้องมาดูพิจารณาดีๆว่าจะให้ใครอันไหนเหมาะสมไม่ใช่อยู่ซีซัวให้ไม่ใช่นะเขาต้องดูก่อนนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับคุณอาผมถามนิดนึงสิครับเพราะว่าคุณอาเป็นหนึ่งในคนที่รักแมวแล้วก็เลี้ยงแมวแมวเลี้ยงยากไหมคุณอาแมวเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงคิงอะยากกว่าจะบอกให้ไม่ใช่แมวเลี้ยงไม่ยากมันเลี้ยงงูพิษเหรอเลี้ยงคิงใช่ใช่ส่งไปสถานสวัสดิ์ไม่ต้องช่วยก็ได้ฮะทุกวันนี้เจอคิงแล้วต้องมีบ้านแล้วก็มีบ่วงนะคืออย่างนี้แมวเขาก็จะมีเวลาอยู่กับเขานะเขาจะไม่เหมือนสุนัขจะเข้ามาหาน้องหมานั้นมาอยู่กับเราตลอดไอเราบางทีเราไม่มีเวลาเล่นกับหมามากนะใช่ไหมหมาต้องการเวลามากกว่าหมาจะติดคนแมวจะติดสถานที่แต่เขาก็จำคนได้นะเวลาสมมติว่าถ้าคิงไปบ้านอาเนี่ยเขาก็จะมองนะรู้ว่าเป็นชาวแปลกหน้าทำไมแมวตาเขาดูรังเกียจอะทำไมแมวคุณอาแล้วอย่างเงี้ยคุณอาถ้าเกิดย้ายจากเขาที่เขาเคยอยู่ที่ปทุมแล้วไปเชียงใหม่นู่นอะมันจะมีปัญหาไหมคุณอาไม่มีปัญหาเพราะดูจากที่เขาอยู่แล้วเนี่ยเขาน่าจะขอไปที่อื่นเถอะอ๋ออย่างแมวที่เมื่อกี้เห็นในภาพนะฮะก็พบว่าเป็นโรคแห้งน้ำแห้งน้ำคือเหมือนขาดน้ำแล้วก็มีหมัดมีเห็บมีอะไรเลยมากมายเลยคือแมวสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวเขาจะเอาไปฟื้นฟูอ๋อแล้วอย่างพี่พุทธนี่พอจะเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวนึงสงสารเขามากเพราะว่าคูหนองน้ำตอนนี้มันแย่มากเธอจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วนะเธอฉันต้องเตรียมตัวยังไงฉันต้องไปเปลี่ยนชุดไหมหรือว่าต้องเป็นประดับอะไรเพื่อเป็นการแอคติ้งเป็นตัวอะไรหรือเปล่าเธอเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเป็นตัวของตัวเองได้เหมือนที่สุดแล้วโอเคแต่หนังเธอสวยนะวันนี้หนังเธอสวยนะนี่ไม่ใช่หนังเธอไก่นี่เสื้อฉันจะเธอฮัลโหลข่าวเ